สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิดเลนอีกเช่นเคยนะครับไฟฉายที่ผมอยู่ในมือผมตอนนี้ก็คือเจ้าตัว Spirit M4 นะครับซึ่งผมได้รับจากทาง Spirit ส่งมาให้ทดสอบนะครับเห็นตัวเล็กๆขนาดเท่าฝ่ามือของผมนี้นะครับแต่ว่าค่าความสว่างสูงสุดของเขาอยู่ที่1320ลูเมนครับระยะส่องไกลสุดอยู่ที่652เมตรนะครับจะทำได้ดีขนาดไหนผมจะพาทุกคนมาทดสอบในบริเวณนี้ครับก่อนอื่นไปดูสภาพแวดล้อมที่เราจะทำการทดสอบครับนี่คือแสงณปัจจุบันตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบให้ดูคร่าวๆก่อนดูนะครับ1 2 3นี่ครับนี่คือแสงที่เขาทำได้ครับตัวเล็กๆจิ๋วๆแบบนี้แหละโอเคครับรอมืดสนิทอีกนิดนึงผมจะพาทุกคนมาทดสอบบอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้เป็นคลิปลองแสงนะครับเป็นบีมช็อตหลังจากจบคลิปบีมช็อตลองแสงแล้วผมจะทำคลิปฟูลรีวิวให้ทุกคนดูนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทดสอบลองแสงกันครับโอเคครับแสงน่าจะเหมาะกับการทดสอบแล้วนะครับเรามาทดสอบที่จุดแรก100เมตรตรงกลางภาพนะครับนั่นก็คือเป็นบริเวณเถียงนาเดี๋ยวผมจะส่องให้ทุกคนดูเลยนี่ครับที่ค่าความสว่างระดับเทอร์โบของเขาแสงที่ได้เป็นแบบนี้นะครับจากนั้นผมจะซูมให้ทุกคนดูอ่ะผมถือไปฉายดีๆแบบนี้จะได้ชัดๆนะครับซูมให้ทุกคนดู1320ลูเมนครับระยะส่อง652เมตรเวลาส่องที่ระยะ100เมตรแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับโฟกัสตรงเถียงนานะครับผมซูมเอาออกมาคราวนี้เราจะเปลี่ยนจุดไปที่165เมตรครับต้นไม้ข้างๆผมเลื่อนกล้องไปตรงนี้แสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้ผมจะลองซูมให้ทุกคนดูระยะ165เมตรครับต้นไม้ชัดเจนมากๆคราวนี้ซูมเอาออกมานะครับ1320ลูเมนนะคราวนี้ผมจะลองปิดไฟให้ทุกคนดูนะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับตอนไม่เปิดไฟโอเคครับคราวนี้ผมก็จะส่องใกล้ๆให้ดูก่อนเป็นการไล่ระดับแสงนะนี่เป็นแสงระดับอีโคนะครับระดับอีโคของเขาแสงบางมากแต่ก็มองเห็นอยู่จากนั้นผมจะไล่ไปที่โลครับโลครับโลนี้ก็พุ่งแล้วนะครับโลนี่ก็พุ่งสังเกตตรงสปอตตรงกลางนะครับแสงโลแสงมีเดียมครับมีเดียมส่องถึงนะครับแสงไฮครับถึงสบายครับจากนั้นเทอร์โบครับที่100เมตรแล้วก็165เมตรแล้วก็การไล่ระดับแสงผ่านไปนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ระดับแสงให้ดูอีกครั้งหนึ่งชัดๆนะครับผมจะยิงลงพื้นนะให้เห็นแค่แสงอีโคของเขานะตรงนี้นะครับไปไกลไม่ชัดนะครับแสงบางอีโคจากนั้นไปที่โลครับโลเริ่มสว่างแล้วก็เริ่มชัดเจนนะครับแล้วก็เริ่มพุ่งด้วยพุ่งตั้งแต่โลมีเดียมครับมีเดียมนี่ก็พุ่งแล้วแหละครับ165เมตรก็ถึงนะไฮครับแล้วก็ไปที่เทอร์โบคราวนี้สโตรบบ้างนะครับสโตรบครับแล้วก็ SOS นะครับ SOS เอาใหม่สโตรบก่อน SOS ครับกระพริบเป็นจังหวะขอความช่วยเหลือโอเคครับเราไปดูที่ระยะอื่นกันบ้างครับทุกคนคราวนี้เรามาดูที่ระยะ400เมตรแล้วก็600เมตรกันบ้างนะครับต้นไม้กลางภาพนะตอนนี้ผมซูมอยู่นะครับผมส่องไปที่400เมตรนะครับจากการสังเกตนะครับแสงส่องถึงแต่ว่าวันนี้สภาพอากาศนั้น
ฝุ่นฟุ้งแล้วก็ควันทั้งหมอกทั้งควันนะครับมันก็เลยมองไม่ชัดนะคราวนี้ไปที่600เมตรนะครับจากการสังเกตแสงก็ส่องถึงนะครับและน่าจะถึงแบบสบายๆด้วยแต่ว่าเรามองกันไม่ชัดเดี๋ยวคลิปฟูลรีวิวผมจะมาแก้ตัวในจุด400เมตรกับ600เมตรกันอีกครั้งหนึ่งนะครับน่าจะเห็นชัดกว่านี้ถ้าสภาพอากาศมันเปิดกว่านี้ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทดลองแสงบีมช็อตของเจ้าตัว Spirit M4 นะครับไฟฉายตัวเล็กแต่ว่าแสงพุ่งมากๆด้วยหลอด Osram S50 ครับบวกกับตัว TIR เลนส์ทำให้เขาเป็นไฟฉายขนาดเล็กที่มีค่าความสว่างที่ดีแล้วก็ส่องได้ไกลมากๆแสงพุ่งมากๆนะครับจากคลิปลองแสงที่ทุกคนได้เห็นกันเดี๋ยวผมกำลังเร่งทำฟูลรีวิวให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงในคลิปของฟูลรีวิวส่วนวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมช่วยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ